54321นะคะรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะวันนี้มาพร้อมกับดอกบัวที่บานที่เรากำลังจะมีอีกแสนต้นนะคะที่จะเพาะอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนปลูกบัวต้องกินค่ะและวันนี้เรามี3เมนูเด็ดนะคะเรื่องที่1ผัดมีกะทิปักใต้ค่ะผัดมีกะทิปักใต้สายไหมโรตีสายไหมอยุธยาที่ฉันไม่รู้เลยนะว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านโรตีเดี๋ยวถ้าคุณแม่ให้ที่หน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์แบ่งกันคนละ50เลยค่ะโอ้นี่ดูสิมันยังเป็นไม่รู้เรื่องเลยนะคะจนเขากินกันไปทั้งบางแล้วนะคุณแม่คนเดียวที่เพิ่งได้กินเมื่อวานนี้ก็บอกว่านี่ถ้าเธอทําได้เดี๋ยววันนี้มาเลยเราจะเอาตั้งแต่ผสมแป้งไปเลยหวงสูตรมั้ยไม่หวงค่ะล่ะเพราะว่าถ้าคนทําไม่ได้ยังไงมันก็ทําไม่ได้เดี๋ยวเราจะมากินโรตีสายไหมเดี๋ยวจะเอาไปสอนที่เสถียร1ด้วยนะได้เดี๋ยวจะให้ไปที่เสถียร1เพราะเราจะได้มีเค้าเรียกว่าแป้งโรตีที่เอามาทําเป็นอะไรนะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะนะคะนี่2นะคะและ3แน่นอนและอันนี้เป็นความหิวโหยของพี่ติงพี่ติงวันนี้ไปถวายตัวนะคะทำงานบางเรื่องที่แบบพวกเราทำไม่ได้น่าจะคิดว่าพี่ติงเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยเขาแบบโอ้โหลงมาลงโปรไฟล์มากเลยในตอนนี้เข้าไปเป็นนะเขาอยากกินมากเลยค่ะเมนูนี้คือเมนูอะไรคะพี่ติ่งคะวันนี้ทำกะปิหวานนะเจ้าคะแต่วันนี้พี่ติ่งใส่สูตรใหญ่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวกลับมาพี่ติ่งคะถวายตัวแล้วพี่ติ่งก็จะได้เนี่ยแหละค่ะกินกะปิหวานงั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรดีก่อนมีกะทิมีกะทิอ่ะเดี๋ยวจะส่งทางนี้ไปลองนวดนวดคือเรามี3โต๊ะนะคะวันนี้นันทวรรณจะต้องทำงานครึ่งชั่วโมงนี้ต่อไปนี้เราจะพบกัน11โมงอ่ะลูกไปทางนู้นก่อนไปทำท่าวะเดี๋ยวคุณยายไปมีกะทิมีกะทิมาอันนี้คือกะปิใช่ไหมด้านลูกกะปิพอกะปิมาพี่หมอนุ้ยไอ้บัวของพี่มนุษย์แสนต้นเนี่ยนะเดี๋ยวจะทำให้เห็นเลยดอกบัวจะแบบทำให้เห็นเลยนะเพราะดอกบัวสวยมากจริงๆเลยค่ะไอ้ที่เอาไปเพื่อจะทำบัวนี่ได้ปลูกแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ปลูกในกระถางใช่ไหมมินิมินิคือปลูกในกระถางเลยค่ะเอาอะไรใส่ก่อนคะกะทิอันนี้ทำไมกะทิกะทิข้นขอน้ำหน่อยลูกคือแบบกะทิข้นเพราะอะไรเพราะใส่ตู้เย็นไว้อ๋อใส่น้ำก่อนพริกแกงพริกแกงจะมีหอมกับพริกใหญ่อืมจ้ะเรามาบดให้ละเอียดนะคะอันนี้คือพริกแกงที่เราซื้อโดยทั่วไปถูกไหมคะไม่ทำเองค่ะคุณยายอ๋อทำเองโดยมีเอาหอมเอาพริกหอมกับพริกแห้งใหญ่อะค่ะค่ะสองอย่างผสมกันแล้วก็กะปินิดหน่อยนึกว่ากะปินี่เป็นกะปิหวานเอากะปิตั้งแต่ใส่นี่เลยค่ะนี่ของภาคใต้เนี่ยจะต้องมีกะติกเลยนะต้องมีกะปิเนาะวันหลังต้องมาสอนทำน้ำปูดูแล้วจากนั้นแล้วก็ใส่กุ้งอันนั้นยังไม่ใส่คุณยายไม่อันนี้คุณยายไม่ใส่หรอกแต่คุณยายอยากจะเอามาเคี้ยวดูว่าไอ้ลูกเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าทองก้อนเขาสอนเอาไว้อะดูนี่เม็ดอะไรอ่ะลูกชิงค่ะมันคือพวกอาการประมาณอันนี้ค่ะมะเดื่ออ๋อมะเดื่ออันนี้มันเป็นอาการผลไม้ของอันนั้นไงไอ้ที่เป็นผลไม้ที่เรากินเมืองนอกอ่ะที่เอามาตากแห้งอ่ะมะเดื่อฝรั่งอ๋อเออใช่ไหมพวกอะไรนะอะไรนะพวกเนี้ยเดี๋ยวก่อนดูซิเรียกอะไรฟิกใช่เนี่ยเหมือนเลยค่ะกรอบมากเลยอันนี้ชิมไปก่อนเพราะว่ามีเขาบอกว่าจิ้มกับปลาร้าแล้วอร่อยไงมาแล้วก็กุ้งยังเสร็จแล้วค่ะคุณยายแล้วก็เนี้ยทำอะไรต่อเราจะทำแบบนี้เคี่ยวประมาณ3ชั่วโมงฮะยกไปไว้ในครัวเดี๋ยวเรามีชุดสำเร็จแล้ว3ชั่วโมงใช่จะกินหมี่ก่อจะกินผัดหมี่เนี่ยนะต้องมีน้ำซุปเคี่ยวไว้3ชั่วโมงใครจะรู้บ้างเพราะฉะนั้นให้เข้าไปเถอะค่ะ
กระทะละกี่ตังก็ให้เข้าไปเถอะค่ะโอ้โหกว่าจะเคี่ยวเสร็จนะคะเนี่ยดูสิคะเอามาแล้วเอาสามชั่วโมงจากนี้ไปมามาขอเป็นคนผัดหมี่ในวันนี้แสงเงาเป็นไงคะตอนนี้แสงเงาดีมากมีคนชมนะคะว่าของเราเนี่ยเอาละค่ะคิดถึงอะไรไหมสตุเกลือไอ้สตุเกลือกับสตุน้ำปลาน่ะอันนี้ใส่น้ำปลายังใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเหรอเรียบร้อยแล้วขอใส่อีกหน่อยได้ไหมได้ค่ะขอให้มันมีสตุน้ำปลาหน่อยอ่ะมานี่ในนี้พี่ยุ้ยทำด้วยกันนะคะมันจะหอมค่ะใส่ข้างคิดถึงกลิ่นนี้เลยค่ะโอ้โหมาเลยต่อไปทำอะไรต่อคะใส่เส้นยายเส้นเยอะไหมอ่ะมาเส้นข้างนี้เหรอคะเอามานี่ที่อ่ะเส้นมาทางนี้ค่ะมาหยิบเส้นก่อนนี่นะคะเมื่อกี้นี้ที่คุณแม่เล่นๆอยู่ก็เอามาลวกก่อนใช่ไหมหรือไม่ต้องลวกไม่ต้องเลือกเส้นสดนี่นะคะมานี่แหละค่ะส่งลงไปในนี้พอไหมอีกหน่อยไหมอีกหน่อยโอ้โหพอเอาค่ะจากนั้นไปใส่ยังอื่นอีกไหมคะไม่ใส่ค่ะผัดให้มันนุ่มเลยเหรอมาขอผัดหน่อยมันต้องผัดให้นุ่มโดยที่ไม่ต้องใส่ผักใส่อะไรเลยใช่ไหมเพราะว่ากระทะนี้ฉันเองนะเพราะฉะนั้นขอเป็นมันแบบงูปลาปลาก็ยังดีแต่กลิ่นหอมมากเลยนะคะเห็นอย่างเงี้ยค่ะได้ยินเสียงฉวดฉาดฉวดฉาดแล้วไหมเนี่ยช้าๆเลยเนี่ยฮะเสียงดังชัดเจนเลยเสียงดังชัดเจนนี่โอ้โหตายมันไม่เหมือนหมี่อ่ะมันก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนี่ยแล้วแบบมีผักใช่ใช่อ๋อปักใต้เขาเรียกหมี่พี่นุ้ยเนี่ยเป็นมีปักใต้อยู่ด้วยไงนี่แล้วจากนั้นใส่จานเหรอค่ะต้องผัดอีกยายชอบไม่ไหม้ก็ได้ชอบแห้งๆชอบแห้งๆแต่รู้ว่ามันต้องอร่อยแน่เลยเพราะว่ามันดูนัวมากเลยอะค่ะโหนี่ต้องแบบล่ำบึกเลยนะเนี่ยอ่ะพี่นุ้ยไปชิมก่อนหมอนุ้ยไปชิมก่อนอีกแป๊บหนึ่งไม่ถึงว่าต้องทำให้เส้นมันนุ่มอ๋อเส้นมันนุ่มให้เครื่องแกงมันเข้าอยู่ในเส้นนะคะอ๋อเห็นหมอนุ้ยทำบ้างอย่างเงี้ยนี่มันจะต้องแบบมีเกลียมๆใช่ไหมอ่ะเกลียมๆเนี่ยอร่อยวันนี้อย่าได้ผิดอย่าได้พลาดทีเดียวนะคะแม้กระทั่งเวลาชิมนะน้ำลายไหลที่คะคุณแม่ยังไหลเลยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยละได้ทันนะเห็นไหมตายยังคะโอ้โหเมื่อกี้นี้ตอนที่เน็ตลุดนะนันทวันมือสั่นเลยสิคะเพราะคนอื่นเขาชิมกันฟุดฟาดแล้วอร่อยจริงๆเลยหมอนุ้ยรสชาติมันแบบจัดจ้านมากเลยอ่ะอะสิปากดูปากเคี้ยวอย่างสมกับการเคี้ยว3ชั่วโมงนะคะใช่ไหมเคี้ยว3ชั่วโมงใช่ๆมาเร็วเบลวีออนเธออร่อยไหมเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวขอคุณยายนั่งก่อนนะฮะนะเดี๋ยวจะต้องชิมตอนนี้เลยค่ะอ่ะเปิดตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเตรียมไปทางนี้เขาจะเตรียมอย่างอื่นมานี่เลยค่ะเพื่อโชว์เลยนะคะว่านี่คือผัดเองแต่ว่าสมกับการเคี่ยวไอ้นี่ค่ะถึง3ชั่วโมงและไอ้เม็ดกฐินเนี่ยนะคะเราก็อาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าอุ้ยมันจะมีส่วนอะไร1รสชาติมันจัดจ้านมากค่ะให้คะแนนคือ1มันเข้มข้นเป็นผัดหมี่ที่เคยเห็นไหมครับเวลากินผัดหมี่ทุกคนก็รู้สึกมันจะจืดน่ะแต่อันนี้มันเข้มข้นแล้วมันก็เคี่ยวไง
คุณแม่ชิมให้ดูเพราะคุณแม่หิวจริงวันนี้ทํางานหนักเมื่อกี้นี่ไปรดน้ําต้นไม้เดี๋ยววันนี้นะคะ400คนจะได้ชิมสิ่งนี้ค่ะจากหมอนุ้ยและที่กําลังจะตามมาค่ะแทนแตนๆเอามาแล้วฟิกลูกอะไรนะลูกชิงไอ้ลูกชิงเนี่ยนะมีปลาร้าไหมเนี่ยปลาร้าสับนะมันกรอบมากเลยค่ะแล้วมันอร่อยมากเลยพอมันกินเข้าไปด้วยเนี่ยมันโอ้โหที่รักมาดูนี่ลูกชิงเนี่ยกัดให้ดูเลยมันลูกฟิกอ่ะแล้วลองกินดูเธอตอนฉันอ้าปากเธอไม่ต้องถ่ายที่นันทวันฉันน่ะถูกตำหนิเนี่ยเพราะอีตากล้องทั้งหลายคุณแม่ให้เลยชามละ100พี่นุ้ยบอกจานละ35บาททุนลูกฟิกอร่อยมากแล้วมีประโยชน์ด้วยแล้วก็อันนี้ก็ทำเองถั่วงอกทำเองถ้าต้องการเปรี้ยวก็ใส่มะนาวลงไปนะคะโอ้โหแล้วมันเป็นรสชาติแล้วมันมีกลิ่นกะปิหน่อยๆอ่ะกะปิมันหอมหวนชวนอ่ะเอาเลยค่ะเรามาทวนนะคะผัดนี่ก่อนโอ้โหนี่เห็นไหมมาดูเขาเคี่ยวกันสิคะเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องผัดกันแบบแต่พี่นุ้ยเคี่ยวก่อนอย่าเพิ่งผัดเดี๋ยวตอนคนมาค่อยผัดค่อยผัดใช่ไหมคะอยากให้เขากินอร่อยเหมือนของคุณแม่น่ะของคุณแม่เนี่ยหนึ่งอันอย่าเพิ่งนะแต่ตอนนี้เราชวนกันมาดูนี่ก่อนอันนี้ครอบไปให้คุณยายด้วยนะมานี่เลยสาวโรตีของเราโอ้ยตายแล้วเก๋มากเลยอ่ะไม่ฉีที่นี่โอ้นี่ปลดสังเกตนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะให้หุ้นถ้าให้ที่ดินตรงนั้นนะคะโอ้โหเธอฉลาดขอนั่นน่ะถ้าเป็นของฉันฉันให้เธอเลยนะแต่ไม่ใช่ของฉันนะสิของพี่ชายฉันน่ะต่อไปแป้งโอ้โหแป้งทำอีกพี่นุ้ยขาเราเอาแป้งมาเลยค่ะนี่ค่ะมาลูกมานี่เลยนะลูกมานี่เลยนะคุณยายจะให้ดูเลยว่านี่ปึ๊บเปิดเลยค่ะน้ำตาลใช่ป่าวลูกแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะทำไปก่อนนี่เด็กขออันนี้ก่อนนี่มันร้อนมากอ่ะว้าวเสร็จแล้วน้ำตาลเนี่ยก็ห้ามกินมากนะสำหรับมะเร็งอ่ะแต่ว่าขออนุญาตอวดลูกหน่อยเอามาเลยยายทำถูกไหมลูกเอ้ยคุณแม่ทำถูกไหมเนี่ยถูกค่ะเหรอสาวโรตีของโปรดหมูปล่อยค่ะหมูปล่อยใส่เยอะอ้าวเหรอไม่ใส่เยอะเหรอเอาไงอ่ะแล้วทำไงลูกทำไงม้วนยังไงลูกม้วนยังไงลูกสอนก่อนแล้วโง่อีตาลุ้นม้วน700สำเร็จเนี่ยนี่ค่ะคนทำแป้งค่ะพี่แป้งมันดูมันจืดใช่ไหมคะพอใส่น้ำตาลหน่อยโอ้โหขอที่จริงเขากัดเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยค่ะเขาเพิ่งถวายคุณแม่เป็นเจ้าสำนักที่กินอาหารที่หลังลูกศิษย์ฮะถูกบ่นไปแล้วนะฮะอร่อยมากเลยหมูปลอยควงแป้งกันนี่ดูตอนควงแป้งแล้วอาจจะได้ยินเสียงคุณแม่แบบอ้ำๆเลยนะฮะ800อ่ะควงแป้งอร่อยจังเลยผ้าหนึ่งมันสดมันทำด้วยอะไรลูกอีแป้งที่ควงแป้งทำจากแป้งสาลีแล้วก็น้ำแล้วก็เกลือค่ะใช้แป้งสาลีแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ใส่เกลือแค่นี้เองนะใช่ค่ะแล้วไปนวดเท่าไหร่ลูกไปนวดแค่นวดจนกว่ามันจะเข้าเดี๋ยวไม่เฮ้ยกระทะนี่มาจากไหนอ่ะเอามาจากอยุธยาค่ะตัวเองคือมันมากินถามเธอจริงเขาชื่อแม่ชีอะไรจ๊ะชื่อแม่ชีบวยค่ะบวยเธอเอามาตั้งนานแล้วทำไมยายถึงเพิ่งได้กินเมื่อวานนี่วะหนูเอามาตอนที่คุณแม่มีงานคอนเสิร์ตพี่แพทอะค่ะหนูก็เลยเอามาทําออกบูธให้คุณยายเอาเงินเข้าของเสถียรนะคะอ๋อคุณยายติดอยู่8ชั่วโมงเลยไม่ได้กินมีเหตุผล1นุ่มค่ะ2ร้อน3สะอาดพี่นุ้ยคะ1ม้วนพี่นุ้ยทําแล้วบักหมกหมูไปด้วยหมอนุ้ยทําแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนที่ทําแป้งเองด้วย
มาขวงแป้งอร่อยไหมอร่อยเลยลูกต้องทำเองนี่นะเดี๋ยวเราเนี่ยนะจะยังไม่ทำไปก่อนนะลูกเดี๋ยวเราจะให้สะใจดีมาควงแป้งเองมาขอคุณแม่ควงหน่อยทำไงนะทำไงบ้างนี่จ่าฟักอย่างนี้เลยค่ะฟักยังไงตลกจริงเอาใหม่นะฟักฟักยังไงแล้วไงแล้วก็เอามาแล้วอันนี้มันอยู่บนมือแล้วอยู่บนมือที่เราใหญ่แล้วบางท่านนอนแล้วงั้นต่อมาเดี๋ยวคุณยายอ้วงแล้วไงที่จะทวารจุ๋วแล้วทำไมเธอก็รู้อยู่ว่าฉันไม่ได้เก่งนักเรื่องอาหารอ่ะรู้ยายนี่ฟักฟักอาชีพเขาบอกว่าแล้วยังไงต่อเรื่องก็เลยแล้วทำไงนะอะลงเลยละเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพี่นุ้ยพี่นุ้ยเดี๋ยวสิมันร้อนอ่ะนะคะอยากได้ไงโปะลงไปเลยแม่ลงเล็กไงแม่ลงเล็กเหรอโหแล้วทำไงล่ะทันใหญ่เลยสิไอ้บวยตายแน่ไอ้บวยตายแน่ไอ้บวยตายแน่พ่อบอกว่าหนาปื้ดเนี่ยแหละคนทำครั้งแรกเอาใหม่บวยขอแก้ตัวบวยบวยเดี๋ยวอันนี้คุณแม่ไปถามคุณยายตุ่มด้วยว่าทำปรับเปลี่ยนเอาใหม่มาเอาเล็กๆใช่ไหมพยาวแป้งใหม่ค่ะเยอะไม่ได้เราต้องซ่อมโรตีโรตีไอ้จูนก็เล็กๆเดี๋ยวโดนมือโดนนิ้วไหนสิไหนสิทำสิควงไปทำไปทำไปสอนไปสอนไปก่อนอ่ะแล้วก็ลงไปจริงลงไปจริงลงไปจริงก่อนอ๋อแม่เอามือไปเลยมันไม่กลัวนี่ยายฉันน่ะบัดเอาวะเอาวะไหนๆเราก็มาบวยเอาในมือบวยให้คุณยายดีกว่ายายจริงละเอาละจริงแล้วค่ะแม่คุณแม่ใช้นิ้วใช้นิ้วใช้นิ้วโอ้โหอ่ะแล้วก็เอาโปะลงไปบ่มกลมอ๋อฉลาดละอ่ามวยมวยมวยนี่นี่รู้อ๋อเรารู้แล้วจังหวะที่เราดึงขึ้นมันจะแค่อุ่นมันไม่ได้น่ากลัวเอามาอีกทีนึงลูกสามทีสติถ้าทำไม่เป็นเนี่ยอย่าได้ทำอีกเลยตลอดชีวิตหนึ่งสองสามนี่นี่มาเลิกละแสดงทำดีกว่าแสดงว่าไม่ได้เก่งได้ทุกเรื่องเลยอ่ะมาเบื่อทำต่อมาอย่าล้างมือก็ได้ฮะจะได้สิเอาไปเอาเธอเอามือลูบไปจะได้ก่อนที่ฉันจะทำไอ้แป้งเล็กๆของฉันนะกินอามาเลยเธอคนกินใช่ไหมแล้วเธออย่ามาเป็นหัวเราะนั่นน่ะของฉันนั่นนะบางยังไงฉันก็มีคนคอยกินของฉันอยู่นะยะอ่ะบวยทำต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวยายจะพันของยายเองเราเนี่ยนะคะต้องไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ทำไม่เป็นคนเราเนี่ยถ้ามันทำอะไรไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นอยู่นั่นแหละมันก็จะไม่เป็นดูว่าเนี่ยทำไม่เป็นก็ขอทำดูก่อนได้ไม่ได้ครั้งแรกก็ขอผิดหวังไปก่อนความรักครั้งแรกมันก็ผิดหวังกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมหมอนุ้ยใช่ค่ะเมื่อวานนี่หมอนุ้ยสามีมาบอกคุณแม่ครับอย่าทำงานมากกว่านี้พวกเราจะเสียใจโอ้ยตา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 ยผู้ชายทั้งหลายมาขอร้องว่าอย่าทำงานเยอะยายค่ะคอมเมนต์มานะคะสาธุค่ะคุณยายค่ะคุณยายจะขาน้ำตาไหลแล้วจะขาน่ารักมากเลยค่ะคุณยายน่ารักคุณยายขายายชิมอย่างเดียวพอไม่แปลกว่านี่มาคำนี้สีเขียวนะคะคำนี้สีเขียวนะคะเพราะว่ามันเล็กใช่ไหมคะของคุณยายเนี่ยมันเบาบางเพราะฉะนั้นคุณยายฉันก็เอาแบบของฉันนี่แหละเธอเนี่ยแหละแบรนด์ฉันนะไม่มีใครเหมือนหรอกโถเขาบอกว่าโรตีสายไหมต้องอยุธยาฉันก็คนอยุธยามีลูกศิษย์เป็นคนอยุธยาดูเขาทำก็ดูขั้นทำเหนื่อยเหมือนกันนะอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากยิ่งมันแบบเล็กๆไม่ได้สวยอย่างเงี้ยนะคะมีเสน่ห์ทีเดียวเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บอกฝึกแป้งอีกทีที่คะลูกแป้งก็จะมีใช้แป้งสาลีแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงครับเพื่อให้มันออกเค็มหน่อยเพราะว่าเส้นสายไหมมันหวานใช่มันมีเค็มหน่อยๆใส่เกลือฮิมาลายันหรือเปล่า
เกลือหิมาลายันค่ะเพราะเกลือหิมาลายันมีแร่ธาตุ84ชนิดใช่ไหมคะคุณยายเก่งมากไอ้บวยไอ้นี้ทำยังไงบวยอันนี้ทำไงอ่ะอันนี้เส้นใช้มันต้องเอาน้ำตาลลงไปเคี่ยวก่อนนะคะคุณยายคือน้ำตาลจะเอาลงไปเคี่ยวจนกว่ามันจะได้ที่ของมันแล้วทำเป็นสายๆเพราะเอามาดึงค่ะแล้วใช้ดึงใช้มือดึงใช้อันนี้เราทำที่นี่เหรออันนี้ไม่ได้ทำที่นี่เพราะว่าอุปกรณ์มันไม่มีอ่ามันต้องใช้อุปกรณ์มันต้องมีไม้มีถาดดึงแล้วตัวเชื้อของที่จะเอามาทำเป็นเส้นนะคะมันต้องมีแป้งกับน้ำมันคือเอามากวนใส่กระทะรวมกันจ้าโอเควันหลังนะถ้าทำม้วนอย่างนี้เสร็จแล้วนะคุณยายจะโรยงาเข้าไปด้วยว่าแล้วแต่จริงๆแป้งก็ใส่งาได้นะคะแป้งเอางาได้เลยค่ะมีก็เอาขอม้วนนิดหน่อยเดี๋ยวก่อนนะคะของาหน่อยลูกงาดำงาขาวมาหาคุณยายแล้วมาฉันมีบวยฉันจะไม่ทำบวยดองเก่งมากเลยค่ะหนูก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยคำทุกอย่างเธออย่าเหนื่อยสิฉันความอยากจะชุดลูกศิษย์ฉันอ่ะบวยเอ้ยบวยเปลี่ยนโรยได้เลยค่ะมานี่มาตรงนี้มานันทวันมาตรงนี้นี่เพราะเราต้องเก่งงาเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่เป็นเล็บชาใช่ไหมย่าบุ้ยเอ้ยทำไอ้งาให้ยายอันหนึ่งเถอะยายจะเอาไปโชว์ที่ตรงเวลาปิดรายการลูกอ่ะนี่ดูมือเขาดูมือเขาใส่ดูอุ้ยแกน่ะดูซะอย่างก็ไม่ใช่ผู้หญิงเวลาทำโรตีเนี่ยผู้หญิงวายเลยอ่ะอ่ะมาอันนี้มาให้ยายนี่โอ้โหเฮ้ยบอยทำไมเราไม่ทำอย่างนี้เลยอ่ะงานนะลูกที่ร้านขายอ่ะมีไหมมีค่ะอ้าวเหรอที่ร้านขายมีงานด้วยเหรอลูกมีค่ะแต่บางลูกค้าหนูไม่ค่อยชอบอะค่ะจริงเหรอไม่มีใครชอบเหมือนคุณยายของคุณยายมาเลยนะคะคุณยายจะใส่2สีด้วยสำหรับหมูปล่อยเลยนะลูกสีที่1สีที่2นี่ค่ะคู่กันเขาบอกว่าต้องมาริมแล้วก็ให้มันมีชะเง้อมาหน่อยลูกเพราะมันจะดูตรงที่ชะเง้อเนี่ยแหละแล้วก็ม้วนนะคะที่มีงานนี่นะคะสวยงามมากบวยดูสินี่มันมีแบบมันมีเสน่ห์ในตัวของมันค่ะน่ามีเสน่ห์เหมือนเธอเลยนี่ค่ะอ้าวดอกไม้ยายไปไหนอ่ะมาคิแหมแพ้ดูสิคะเนี่ยค่ะดูสิคะโอ้โหนี่ค่ะเอา1หรือเอา2ดีอ่ะของคู่สนุกกันอยู่เนี่ยละค่ะขอ2อันละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเหยื่อชิมใช่ไหมคะนี่ดูนะคะวางอย่างนี้อันนี้มันง่ายอยู่แล้วเด็กที่ไหนก็ทำได้และหารู้ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยนะแฟนพี่หนุ่ยก็ชอบกินพวกเราก็ขำกันใหญ่เลยถึงได้ถามรายละเอียดว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างไรมันถึงได้มีเมนูวันนี้ของเราเพราะว่าเขาทำอยู่แล้วค่ะสวยงามนะคะปึ๊บมาค่ะงดงามตามท้องเรื่องเลยอ่ะบวยนี่คือผู้หญิงสวยๆของเรานะคะแม่ชีศิลป์สิทธิ์ทำกระทะไม่แพงนะกระทะสั่งตัดประมาณ 2,000 กว่าบาทเจ้าค่ะเหรอเดี๋ยวยายซื้อไว้สำหรับที่นี่เลยโอเคค่ะอ่ะจ้าแล้วเราจะพบกับโรตีสายไหมเวลาที่มาที่นี่ได้ถ้าแม่ชีบัวยังไม่สึกนะคะก็จะบอกเขาว่าให้เขาอยู่ไปสักพรรษาหนึ่งนะคะทราบค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวตามมานี่เลยลูกเดี๋ยวเราจะให้กลุ่มสะใจดีมาลองควงแป้งมาบัวมาดูนี่บัวมาดูนี่มาแล้วนะคะโอ้โหเบลวิวออนเอาจริงเลยเหรอเนี่ยของจริงเลยอาประตูมเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยนิดหน่อยสิต้องโรยนิดหน่อยผักอะใส่งาพี่หนุ่ยสวยไหมนี่ใส่งาแล้วสวยเห็นไหมเนี่ยต้องใส่เม็ดนั่นหน่อยมันจะอร่อยมากเนี่ยโชว์ค่ะโชว์โอ้โหเป็นจานที่สองนะคะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากะปิหวานกับต้อยติ่งของป้าตุ๊กค่ะมาเลยค่ะกะปิหวานมีอะไรบ้างคะคนดีมีน้ำตาลปี๊บค่ะแคทจ๋าแคทเอานี่ไปสำหรับตอนกะปิหวานลูกน้ำตาลปี๊บมาเลยค่ะ
วันนี้3เมนูนะคะอันนี้เพื่อพี่ติ่งโดยเฉพาะนะคะพี่ติ่งคะที่บอกอยากกินอยากกินเนี่ยอร่อยมั้ยอร่อยค่ะโอ้โหอร่อยค่ะอันนี้มันต้องมีไอ้เมื่อกี้เนี่ยผักน่ะกระฉากนั่นน่ะอ๋อสวยมากใช่ค่ะเดี๋ยวขอยิ้มมาก่อนนะคะเอามาโชว์ตอนจบก่อนนะคะจ้ะกำลังมีเขาเรียกอะไรนะคะความสนุกสนานเชิงการอนุรักษ์มากค่ะอาหารวันนี้จะเป็นอาหารที่แบบมาจากท้องถิ่นนะคะที่พวกเราเองใครมีตระกูลไหนเอามาอยู่รวมกันได้หมดแหละขยำแล้วยังไงอีกคะกะปิน้ำตาลแล้วก็คุณแม่ขอหอมกับพริกหน่อยเนี่ยแหละคุณแม่อันสีเหลืองอะไรอะหมอนุ่ยกุ้งแห้งไปบดค่ะกุ้งแห้งไปบดค่ะเหรอค่ะอ๋อต้องใส่ไปด้วยหน่อยไม่กุ้งแห้งมันมีสีขมิ้นอย่างนั้นล่ะเขาใส่สีเขาว่าอ๋ออ่ะใส่กุ้งแห้งไปหน่อยแล้วใส่หอมหอมใช่เนี่ยคุณแม่นึกแล้วใส่หอมอ่ะแล้วใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะดอกไม้เคียงมาแล้วนะคะกะปิกับมะม่วงเอามะม่วงมาเลยแพทวันนี้ขำมากเลยโรตีเนี่ยขำมันมากเลยมันช่างน่าเอ็นดูมากพรรษาเนี่ยอ้วนกันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเอาไปทำงานวันที่12เนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปอยู่ด้วยน้ำปลาสักนิดหนึ่งน้ำปลาใช่ค่ะใส่ไปเลยครับอันนี้ต้องชิมแบบประมาณต้องชิมกับมะม่วงเลยค่ะอิ่มแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องกินอยู่แล้วนะคะชิมได้ยังลูกใช่ค่ะว้าดูมันเข้มข้นมากเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะใส่นี้เลยไหมลูกใส่นี้เลยนะอ่ะไปทางนู้นก็เอาพริกใส่ให้คุณแม่หน่อยมันจะสวยงามเนี่ยค่ะพี่ติ๋มคะคำนี้นะคะมอบให้พี่ติ๋มก่อนเลยค่ะถ้าพี่ติ๋มอยู่พี่ติ๋มจะต้องชิมแล้วก็พี่ติ๋มก็จะต้องทำท่าโอ้โหอร่อยกิเลสเกิดมาขึ้นมากมายแล้วค่ะเพราะว่ามันหอมมากเปิดร้านได้เลยอ่ะกะปิหอมด้วยอ่ะพี่น้อยกะปิอร่อยใช่ไหมคะใส่ถ้วยเลยนะคะใส่ถ้วยเลยลูกคุณยายเพิ่มพริกอีกไหมเจ้าคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงพริกสีสันแล้วเดี๋ยวมาโรยตอนจบแล้วที่เหลือเนี่ยเราคุกให้กลุ่มของเรารับรองเลยอันนี้จะเป็นเมนูที่พวกเราเองก็เป็นของว่างสำหรับญาติโยมนะคะคณะแม่ชีก็กินได้แค่นี้แหละค่ะมื้อกลางวันมื้อเช้าขืนกะปิหวานคงไม่ไหวนะคุณแม่ว่านะคะพี่น้อยขาขอยิ้มให้มันมีสีนะมันโดดโดยกุ้งน่ะอุ้ยแทบไม่ต้องใส่เลยลูกเพราะว่ามันอร่อยโดยกะปินะหรือว่ามันเป็นเพราะเรามันจะมันละอันนี้ใช่มั้ยละอันนี้ใช่มั้ยลูกที่ไปปั่นน่ะอ๋ออันนั้นจะเป็นตัวเล็กเจ้าค่ะอันนี้ตัวใหญ่เราจะไว้เคี้ยวให้ได้เท็กเจอร์ของเนื้อกุ้งเราจะได้ความมันเพราะว่าตัวใหญ่จะเค็มน้อยกว่าตัวเล็กเจ้าค่ะใครๆก็ชอบอยู่แล้วล่ะเคี้ยวกุ้งแห้งอ่ะนี่สวยงามมั้ยคะกินละน้ำลายจะไหลน้ำลายต้องไหลค่ะไม่จะไหลละค่ะน้ำลายต้องไหลเลยค่ะดูสิคะชวนสักขนาดนี้ดูสิคะมะม่วงกะปิหวานกุ้งแห้งและก็ดอกใต้ติ่งของป้าตุ๊กค่ะวันนี้เรา3เมนูเด็ดทั้งหมดเลยนะคะเครื่องเคียงของเราคืออันนี้เดี๋ยวนะคุณยายขอจัดหน่อยมาเดี๋ยวเอาโรตีของคุณยายมาด้วยโรตีเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ให้เลยนะเนี่ยไม่ให้คืนเลยนะฮะเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสแล้วที่จะจัดเมนูของเราเพื่อทำให้มื้อเนี้ยเหนื่อยยังไงนะคะเราก็จะไปให้ถึงวันนี้งานของเราหลังจากที่อาหารมื้อนี้แล้วเราจะรดน้ำต้นไม้กันทั้งสวนของเราเลยค่ะคณะแม่ชีของเราก็ได้มีโอกาสได้เติมพลังอ่ะคือหนึ่งคือผัดหมี่อ่ะที่คุณยายมาเนี่ยแหละจริงเหรอของคุณยายเลยเหรออ่ะงั้นของคุณยายต้อง
ลอยๆนิดหน่อยโอ้โหของหนูเมื่อกี้น่ากินออกอ่ะไปไหนแล้วล่ะไหนเอามายกกระทะมาน่ากินออกอ่ะของหนูนี่ค่ะดูสิคะมะม่วงเดี๋ยวเราก็โรยให้เขาหน่อยเนาะนะคะพี่น้อยคุณแม่นะขอบอกเลยว่าอะไรที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะคะเราไม่ได้ลอกกิเลสนะคะยังนโยบายเหมือนเดิมค่ะก็คือของอร่อยกินกันหลายคนและเราก็ยังพึ่งพาตัวเองได้โดยวิธีการของเราก็คือเราทำของเรากินของเราในหมู่บ้านของเราเล็กๆที่เรารู้สึกได้ว่าโอ้อันนี้นะมะม่วงนี่แหละค่ะขอให้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นะคะไม่ได้เพื่อลอกกิเลสใครเลยใครมาเยี่ยมหุบเขาโพธิสัตว์ตรงกับเมนูไหนวันนี้ใครมาตอนช่วงกลางวันก็จะได้ทานสิ่งเหล่านี้และสิ่งนี้อาจจะต้องขอไว้เป็นคาแรคเตอร์ของเราที่นี่ใช่ไหมพี่น้อยอร่อยมากค่ะกุหลาบของพี่น้อยกับโรยงานะคะและกะปิหวานกับดอกต้อยจริงของป้าตุ๊กแต่ว่าทำให้พี่ติ่งนะคะส่วนของหมอนุ้ยจริงๆคือมีกะทิค่ะมันไม่น่าจะชื่อมีกะทินะทางใต้เขาเรียกมีกะทิมีกะทิใต้สายไหมอยุธยาและกะปิหวานหุบเขาโพธิสัตว์เอามาเอ้ยมานี่มาลาก่อนมาลาก่อนแล้วอ้าวอะไรลูกชาดอกบัวอ๋อพี่หมอนุ้ยพูดพี่หมอนุ้ยพูดชาดอกบัวของชาดอกบัวตอนนี้กำลังมาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์อีกแสนต้นนะคะสาธุไข่แล้วค่ะสาธุสาธุเรากำลังจะทำให้ที่นี่เป็นคลังของอาหารเป็นความสุขของมนุษยชาตินะคะคุณแม่มั่นใจว่าถ้าคุณแม่ทำได้ผู้หญิงเหล่านี้ที่มีสติทำได้ท่านก็ทำได้อย่ามัวแต่กดไลค์ว่าชอบต้องมาช่วยกันทำใครจะมาช่วงไหนก็จะเจอเมนูอาหารที่เราทำอย่างเรียบง่ายและไม่ถามว่าทำอะไรหรือจะกินอะไรเท่านั้นจะถามว่ากินนี้แล้วไปเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างจึงตั้งชื่อช่วงเวลานี้ว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเราทั้ง1 2 3 4 5และ6รวมทั้ง7คือนันทวันลาไปก่อนนะคะไม่มีอะไรที่ลงทุนแล้วขาดทุนค่ะถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณได้กำไรแล้วตั้งแต่คุณลงมือทำนะคะธรรมะสวัสดีค่ะต้องฝากหมอนุ้ยไปให้แฟนทานด้วยนะใช่สามีนะสามีนะคะอ่ะอันนี้เลยฝากไปเลยค่ะบอกคุณยายทำให้ค่ะแต่คุณยายขออันนี้ก่อนได้ไหมยกตัวมั้ยคะมีกับมะม่วงน้ำปลาหวานโอ้ยสนุก